ก็สวัสดี Subscriber ทุกท่านอีกครั้งนะครับซีรีส์นี้จะมีอยู่3รุ่นก็ที่รีวิวไปแล้วคือ MK9 เนาะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็น MK6 ส่วนรุ่นซีรีส์ที่ตามของ MK6 นี้คือมี MK1 กับ PDW นะครับก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้นะครับระบบจะมีเมนวลแล้วก็จะมีออโต้นะครับเมนวลก็คือชักยิงแบบนี้ปากกระบอกจะมีตัวเทรเซอร์มาให้นะครับจะมี2แบบเนาะซึ่งตัวนี้จะมีไอ้น้ำด้วยนะครับกล้องเนี่ยจะมีตัวเข็มทิศปักไว้ด้านบนตัวนี้ซูมได้นิดหน่อยนะครับพานท้ายเนี่ยพับได้นะครับตัวแม็กเนี่ยก็จะเป็นแม็กแบบกดเนาะสำหรับเฟืองด้านในนะครับก็จะเป็นเฟืองพลาสติกนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะมีฟังก์ชันเป็นหมุดสำหรับตัวเก็บพันท้ายนะครับแล้วก็ตัวโบแบ็กตรงนี้สามารถทำงานได้เวลาเราเปิดโหมดไฟฟ้านะครับปากกระบอกตรงนี้เวลาเรายิงเนี่ยมันจะเคลื่อนได้ด้วยเนาะมันจะเหมือนมีแรงถีบสำหรับตัวแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่ด้ามจับแบบนี้เป็นแบตเตอรี่ 7.4 นะครับรุ่นนี้ความแรงไม่มากนะครับ150ส่วนระบบอย่างอื่นก็ทำมาค่อนข้างดีครับสำหรับบอดี้เนี่ยตัวรางตรงนี้นะครับทางด้านบนด้านล่างเนี่ยจะเป็นไนลอนด้ามจับตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับคันลังตรงนี้เป็นพลาสติกเวลาเราเปิดโหมดออโต้เนี่ยก็ให้สไลด์โหมดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นโหมดออโต้นะครับเวลายิงเนี่ยที่ปากกระบอกตรงนี้มันก็จะเคลื่อนนะครับตัวนี้นะมันจะจำลองแรงถีบนะครับสำหรับปากกระบอกนี้นะจะลองเทสแบบจับมือเดียวนะครับสั่นอยู่นะนิดๆหน่อยๆครับส่วนด้านขวาเนี่ยโบแบ็กก็จะทำงานด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ไปเติมแม็กมานะครับผมลูกก็เปิดแบบนี้นะครับใส่เมนวลเนาะก็ตัวนี้ต้องใช้ระบบแม็กแบบกดนะครับกดให้ลูกมันเด้งมาสักลูกหนึ่งก่อนนะฮะทดสอบยิงเลเซอร์เนาะเดี๋ยวเราวัด FPS กันนะครับขออนุญาตถอดเทเซอร์นะครับสำหรับ FPS นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะวันนี้นะสำหรับตัว HD MK6 นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ